ติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup 14:14 นายกรัฐมนตรีลุยต่อเตรียมบินอุดรธานีติดตามความคืบหน้าความพร้อมการเป็นเจ้าภาพจัดมหกรรมพืชสวนโลก2026เยือนวังนาคินคำชะโนด14:27เลือกตั้ง140อบต.ขอนแก่นคึกคักประชาชนทยอยใช้สิทธิ์ต่อเนื่องด้านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นระบุยังไม่พบความผิดปกติหรือเหตุรุนแรงในพื้นที่14:45ธนวัชชีไทยยังเสี่ยงโควิด-19 หลังหลายประเทศในยุโรปกลับมาระบาดใหม่แนะรัฐบาลสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจล่าสุด14:58ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดถอนตัวคดีน้องชมพู่ไม่ว่าความให้ลุงพลป้าแตนปัดมีปัญหาอ้างความคิดเห็นไม่ตรงกันเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Roundup